ประโยชน์ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานสวัสดีครับน้องๆในคาบเรียนนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับว่าแต่น้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าครับว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าน้องๆจำไม่ได้ก็กดปุ่มกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้ได้เลยครับ น้องๆเคยสงสัยหรือไม่ครับว่าเพราะเหตุใดการต่อวงจรไฟฟ้าจึงต้องมีทั้งแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานถ้าลองพิจารณาดูดีๆน้องๆก็จะเห็นนะครับว่าการต่อวงจรไฟฟ้าทั้งสองแบบนั้นมีประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกันเอว่าแต่ประโยชน์การใช้งานที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะน้องๆลองคิดคำตอบตามความคิดของตัวเองดูก่อนก็ได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆคิดคำตอบกันได้หรือเปล่าถ้ายัางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเจมและมะขามป้อมจะพาเราไปหาดร์ปราดซึ่งจะเป็นคนตอบคำถามให้น้องๆเองครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับดตรสวัสดีครับดรสวัสดีเจมสวัสดีมะขามป้อมมาหาดรแต่เช้าเชียวนะมีอะไรหรือเปล่า ผมมีเรื่องอยากให้ด็อกเตอร์ r. ช่วยตัดสินหน่อยนะครับจะให้ด็อกเตอร์ r. ช่วยตัดสินเรื่องอะไรล่ะเรื่องวงจรไฟฟ้าครับด็อกเตอร์ r. คิดว่าวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมหรือวงจรไฟฟ้าแบบขนานแบบไหนดีกว่ากันครับต้องเป็นวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมใช่ไหมครับที่ดีกว่าแต่ผมว่าวงจรไฟฟ้าแบบขนานดีกว่านะครับเอาละ่ะเอาละ่ะไม่ต้องเถียงกันหน้าเด็กๆ วงจรแต่ละแบบก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะหมายความว่ายังไงหระครับถามอย่างนี้แสดงว่าเจมยังไม่เข้าใจละสิว่าวงจรไฟฟ้าแต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดอกเตอร์จะบอกให้เองเรามาเริ่มจากวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกันก่อนดีไหมเอว่าตาเด็กๆต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกันเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิครับถ้าอย่างนั้น ล่องต่อให้ด็กเตอร์ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับน้องๆครับเรามาช่วยเจมกับมะขามป้อมต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกันดีกว่านะครับวิธีทำก็คือให้น้องๆน,องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำหนดให้มาวางทับลงบนสัญ,ญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้องครับเรียบร้อยแล้วครับด็กเตอร์ดีมากดีมาก เอแล้วถาด็อกเตอร์เพิ่มฐานไฟฉายอีกหนึ่งก้อนเข้าไปในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมละ่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพิ่มฐานไฟฉายเข้าไปความสว่างของหลอดไฟก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากเลยเจมวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นวงจรไฟฟ้าที่เมื่อเพิ่มฐานไฟฉายซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้าไปแล้วจะทำให้หลอดไฟ มีความสว่างเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวอย่างของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันก็คือวงจรไฟฟ้าของไฟฉายไงละ่ะเราจะสังเกตได้ว่าไฟฉายที่ใช้พลังงานจากฐานไฟฉายหลายๆก้อนจะให้แสงสว่างได้มากกว่าเห็นไหมมะขามป้อม วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมน่ะดีจะตายเดี๋ยวก่อนเจมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินสิเรื่องราวของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมยังไม่จบนะจริงด้วยจริงด้วยดรรีบเล่าต่อเลยครับเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมเป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายๆอันมาเรียงต่อกันเหมือนลูกโซ่รู้สิครับเวลาเราต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม เราต้องนำปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่1ไปต่อกับขั้วต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2เรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็นำไปต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าง่ายๆเท่านี้เองใช่แล้วล่ะเจมแต่ด้วยความที่วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมมีลักษณะการต่อเป็นลูกโซ่แบบนี้ก็ทำให้เกิดผลบางอย่างขึ้นมาด้วยนะเกิดผลอะไรล่ะครับ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมจะทำให้กระแสไฟฟ้าเดินทางใ้ทางเดียวดังนั้นถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งวงจรขาดก็จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นหยุดทำงานตามไปด้วยไงละ่ะเอาละ่ะเรื่องของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมก็หมดเท่านี้คราวนี้เรามาดูเรื่องของวงจรไฟฟ้าแบบขนานกันบ้างดีไหมดีครับ เดี๋ยวก่อนสิครับเดี๋ยวก่อนผมขอพักห้องนะ้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้สิเจมระหว่างรอเจมเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันดีกว่านะครับน้องๆให้น้องๆกดปุ่มกิจกรรมเพื่อเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับด็อกเตอร์เรามาดูเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานกันต่อเลยเถอะครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน เป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าคร่อมกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าดังนั้นเมื่อต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้วงจรไฟฟ้าย่อยๆขึ้นมานะ่ะแล้วถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งในวงจรเกิดขาดขึ้นมามะขามป้อมรู้หรือเปล่าว่าลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเนี่ยจะทำให้เกิดผลอย่างไรรู้สิครับ ถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่เหลือก็ยังสามารถทำงานได้ครับใช่แล้วละ่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในวงจรไฟฟ้าแบบขนานกระแสไฟฟ้าจะไหลยแยกผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นนั่นเองด้วยเหตุนี้เองการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้านจึงนิยมต่อแบบขนานอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง วงจรแบบขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาล่ะคราวนี้เจมกับมาขามป้อมตัดสินดาเรียังว่าวงจรไฟฟ้าแบบไหนดีกว่ากันอืมผมว่ามันก็ดีทั้งสองแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมหรือเปล่ามากกว่าผมก็คิดเหมือนกับเจมครับขอบคุณด็อร์ปราดมากนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับพวกผมด้วยความยินดีอยู่แล้วเด็กๆ ในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในคาบนี้นะครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งดับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆดับตามไปด้วยครับส่วนการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งดับจะไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆดับครับ น้องๆพร้อมที่จะทดสอบความเข้าใจในบทเรียนกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับแบบฝึกหัดใช้เดียวได้เลยครับตอนนี้น้องๆก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาดนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างทราบอย่างนี้แล้วน้องๆก็อย่าลืมนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ